สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงตลกของคณะอาชีเสียงหล่อก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอาชีเสียงหล่อตอนนี้ก็สร้างความบันเทิงและก็อยู่คู่กับ ST นะครับวิดีโอ ST จี้เสียงคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงอย่างคุ้มค่าแล้วก็สร้างสรรค์เสียงเราะสู่คุณอยู่ไม่ขาดระยะเลยทีเดียวขอขอบคุณรถทัวร์ทุกภาคทุกสายศูนย์วิดีโอนะครับมาพระราม9นะครับพลาซ่าก็พบกับตลกดังโชว์ดังนะครับคุณสมยศสุทางกูลดำเนินงานบริหารกันนะครับก็ขอขอบคุณศูนย์วิดีโอขอขอบคุณคนไทยต่างแดนที่ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับ STG เส้นคอนเสิร์ตเราชมอาชีเสียงหล่อกับอาชีฮาจีเส้นชุดที่13กันได้เลยครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมจะเป็นท่านผู้ชมที่มาชมการบันทึกเทปของบริษัท ST Video ครับที่เมอร์ลี่คิงรังสิตฮะและท่านที่กำลังนั่งเฮฮาสนุกสนานอยู่ที่บ้านรั่วอยู่ในรถทัวร์เพราะว่าบรรยากาศตลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเช่าตามศูนย์แล้วไปดูในบ้านทำให้ท่านได้คลายเครียดกันแล้วเสียสตางค์น้อยด้วยใช่ครับผมในยุคที่เศรษฐกิจกำลังไม่ค่อยเอื้ออำนวยเราต้องเซฟเซฟใช่ครับผมท่านพาครอบครัวไปดูหนังนี่เสียเยอะแต่ถ้าเช่าวิดีโอเหมือนกันครับผมดูได้ทั้งบ้านดูได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นต้องขอบคุณไปยังพี่เสริมเวชแล้วก็ปีเตอร์ก่อยครับผมอันนี้เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้กำกับสีแสงที่จะออกมาเวลาท่านดูเลยแหมสดชื่นดูมันชัดเจนดีใช่ครับผมไม่มีเส้นไม่มีฝ้าแล้วดูสบายดูข้างกล่องว่า ST Video แล้วการันตีได้เต็มที่รับประกันคุณภาพอย่างนั้นสิฮะและโดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางบ้านนะฮะครับอยากจะชมตลกที่ว่าแสดงกันสดๆ อย่าลืมพระราม9คาเฟ่นี่ก็โดยเสียสมยศสุทางกุลครับสองสาขามีตลกมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังมีบิ๊กคิงเมอร์ลี่คิงตรงนี้พี่น้องย่านนี้ก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าที่นี่ของนี่ราคาถูกมากไม่เหมือนของในห้างเหมือนของแบกระดินดีกว่าราคาแบบชาวบ้านใช่ครับผมแหมของดีราคาถูกก็มารวมกันตรงนี้ใช่มวลนี่อาชีก็เป็นอีกหลายชุดเพราะเราจะบันทึกเทปกันทุกเดือนครับบางทีไปตามศูนย์วิดีโออาชียังไม่มาบางทีมันจะเสียเวลาอยู่ช่วงหนึ่งครับผมเพราะว่าเขาต้องไปกำกับทำสีแสงให้มันดีใช่ครับต่อก่อนเราต้องเน้นคุณภาพตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะให้ท่านได้เฮฮาสนุกสนานดูพี่ก็ดูจนลูกหลับแล้วอ๋อ แสดงว่าดูมาหลายคณะแล้วเอาก็แหมก็ที่นี่มีแต่เสียงหัวเราะไงก็บอกว่าจะฟังเพลงจะมีอะไรพวกนี้มันตลกนี่ส่วนมากจะร้องเพลงดีพูดถึงเรื่องเพลงครับผมอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยดีแล้วเราเป็นคนไทยต้องฟังเพลงไทยๆมีใครร้องลูกทุ่งให้ฟังได้ไหมลูกทุ่งเอามาดูสักคนเอามาดูอยากจะฟังของรุ่งสุริยาลุงกรุงธนบุรีนี้ดังไปทั่วถิ่นใช่ได้สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเดี๋ยวอะไรละเดี๋ยวอย่ายังฟังก่อนสิครับครับไอเพลงกรุงธนบุรีเนี่ยเข้าใจไหมว่ามันล้าสมัยไปแล้วเก่าแล้วครับขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงแบบไหนฮะอ้าวเพลงจังหวะมันเพลงลุ่งใหม่ๆติงนางติงนางขอมิวสิครักจริงให้ติงนางเอามันๆใช่ไหมบอกมีแดนเซอร์แถมด้วยโอ้โหนี่แดนเซอร์เหรอฮะมาสเต็ปลาวเลยจริงๆยังไม่รอพ่อพอรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจเกิดมาเป็นร้องลุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในแต่ใจยังไม่ค่อยกล้าสิ่งนั่งตั้งนิ่งช่างเอ่ยพี่รักจริงอธิยอพี่ไม่ใช่มาขอก็ว่าสามตะกร้าถึงเธอขอรักเธอตลอดเวลาอยากจะชวนเธอมาพูดภาษาเดียวกันรักจริงๆให้ติ๊งต๊องโอ้เอ้ยอะไรหมูอะไรใจเย็นๆนึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้นี่เขามายังไงก็ไปเสียอารมณ์เรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยบอกว่าเพลงติงนางติงนางอ่ะเขาก็ร้องแล้วนี่ไง
ก็ร้องบอกให้ร้องติงนางพ้องร้องติงตองเหรอก็ผมชอบนี่ครับติงตองอ่ะบ้านี่นี่ติงตองอ่ะคนบ้าคนไม่เต็มเต็งเขาถึงเรียกว่าติงตองคนเรามันผิดพลาดกันได้ฮะมึงบ้าป่ะมึงบ้าป่ะติงตองคนบ้าเข้าใจป่ะคนบ้าแต่กูว่ามึงอ่ะบ้ายิ่งออกมาอีกนะโมโหมันนี่คุณไม่ทำอย่างนั้นคุณรู้ไหมเพื่อนเขาเสียกำลังใจร้องอย่างนี้อย่าร้องดีกว่าเสียอารมณ์พูดอย่างนี้ร้องได้มั้งไหมฮะอยากจะฟังอ่ะฟังเออถามใครถามมึงอ่ะถามว่าอย่างไรหรือร้องได้ไหมแนวไหนลูกทุ่งเห็นแต่งตัววัยรุ่นอย่างนี้ขอเพลงลูกทุ่งร้องได้อ้าวได้เหรอเอาของใครอยากจะฟังนักร้องที่ไม่ธรรมดาเออฉายาเขานักร้องไม่ธรรมดาเออเป็นเด็กกำพร้าวัดสากแก้วเหรอเออดังเพลงอะไรกระทงหลงทางไงล่ะเด็กกำพร้าวัดสากแก้วเออเพลงกระทงหลงทางใช่ใครอ่ะเฮ้ยใบให้อีกนิดนึงเออเออขึ้นต้นด้วยชอช้างชอช้างอ่ะชายเมืองจิ๋งโอ้อ๋อกำพร้าที่ไหนล่ะรู้ไม่จริงไม่ใช่ชัยมังสิงทอช้างใช่ไหมเออเด็กกำพร้าวสาแก้วใช่เฉลิมพลโอ้นั่นมันหมอลำหมอลำเกี่ยวอะไรกันล่ะลูกทุ่งลูกทุ่งใช่เป็นเด็กกำพร้าเออไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่รู้ทันทีเลยใครชนะปอเปาอินน่ะมาต่อยกับพ่อคุณเรื่องไงล่ะรู้ไม่จริงทำมาพูดนี่รู้เหรอรู้สิรู้ใช่ไหมเออขึ้นต้นด้วยชอช้างชอช้างเออใบอีกนิดนึงใบนึงเป็นเด็กกำพร้าเล่นลิเกอยู่วัดสากแก้วชัดเลยชัดเลยใครชาวลิตอิ่มซับลิเกดังไม่เคยได้ยินเหรอโอ้ใช่ไหมเล่นซะใจหายเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ใครมึงบอกมาเลยชัยยามิชัยรู้จักรู้จักร้องได้พอได้แต่อย่าร้องแบบธรรมดายังไงอะลีลาหน้าเวทีจะต้องให้เหมือนพี่เอชัยยามิชัยแบบไหนครับแกะเข้ามาเลยยังไงออดอ้อนแม่ยกอ๋อน้ำเสียงก็ต้องให้เหมือนเขาแล้วเหรอเออลองดูพยายามหน่อยรอต้องพูดก่อนใช่ไหมถึงร้องแบบคอนเสิร์ตไงเออเออสวัสดีฮะโอ้โหเสียงใกล้เคียงเสียงใกล้เคียงเหรอวันนี้ชัยยาดีใจเป็นอย่างมากเลยฮะได้มีโอกาสมาทำการแสดงที่เมืองลิคิงแห่งนี้โอ้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากเลยนะฮะครับชยารักคนทุกๆคนฮะคนแก่คนสาวคนเฒ่าคนชราเด็กๆชยารักทุกคนฮะยกเว้นคนที่มีผัวแล้วชยาจะไม่รักฮะรักเขาเป็นสิเขาเป็นแฟนเพลงของเราเหรอฮะเออบางท่านอาจจะคิดว่าชยาสบายแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับชยารวยแล้วเออชยาไม่ลำบากแล้วใช่ออกตัวสักนิดว่าทำไมครับทุกวันนี้ชยาพออยู่ได้เหรอฮะชยาถือคติที่ว่าคติอะไรครับความดังไม่คงที่อืมยาทนจะอยู่นานเฮ้ไอ้ทะลึ่งความดีชยามีชุด2แล้วนะฮะชื่อชุดอะไรครับลูกที่ถูกลืมลูกที่ถูกลืมฮะโอ้ชยาอะไรครับพอดีเลยว่าวันนี้มีแฟนเพลงเขาอยากจะฟังเพลงเนี้ยนี่ไงอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าใครครับสวัสดีครับคุณแม่แม่ยกเหรอสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่สลิมโอ้โหชื่อน่ากินเหลือเกินคุณแม่สลิมมาคนเดียวเหรอครับมากี่คนครับคุณแม่กี่คนครับคุณแม่ฮะมากี่คนฮะมา2คนกับใครครับไหนคนไหนข้างๆอ๋อคุณแม่มากับคุณพ่อโอ้ยจันทร์ใต้มือสวัสดีครับคุณแม่อีกคนนึงแม่ยกของทยาชื่ออะไรครับเนี่ยเจ๊เต้าส่วนเต้าโอ้ชื่อมันนี้น่ากินทั้งนั้นเลยเว้ยล่าสุดเลยเจ๊เต้าส่วนซื้อรถให้ทยาโอ้โหรถเก๋งเหรอรถเข็นปลาหมึกตกอับเหลือเกินให้ชยาทำอาชีพเสริมเออดีสวัสดีฮะนึกว่าใครสวัสดีฮะเจ๊เสื้อเขียวชื่อเจ๊อะไรอ่ะไม่ได้เจอกันนานสวัสดีฮะเออแหมอ่ะอะไรอ่ะตามคนผิดลุงไปทักเขาทำไมน่ะมิวสิกมาเลยฮะมิวสิกมาเลยลูกที่ถูกลืมนะว้าว
ที่ถูกลืมลัทธิยาสงสารชยามาเที่ยวมาเล่นกินทุกวันนะฮะโอ้เอาหรือมาเกี่ยวกับชยามั้ยน่ะนักเรียนไม่กลับบ้านฮะหลายตุ้มมาดูตลกลูกถูกลืมสามคนจะมีกี่คนที่เป็นลูกถูกลืมเช่นดังเราเงียบเหงาเศร้าซึมสังคมก็ลืมพ่อยังลืมลูกชายน้ำเสียงเป็นไงสายเป็นสายใจพ่อยังโลกแห่งความโหดร้ายใครวะแล้วดูพวงมาลัยดิมันไปหยิบมาจากศาลไหนเนี่ยโอ้โหมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะพี่เอชัยยามิชัยเนี่ยอุตส่าห์มาร้องเพลงให้ฟังสตงสตังเขาก็ไม่ได้คิดใช่มีความคิดหรือเปล่าเนี่ยฮะคิดถึงความรู้สึกพี่เอมั้งหรือเปล่าเขาจะเสียใจไหมเนี่ยฮะมันบ้าหรือเปล่าน่ะดูสิพี่เอเป็นไงได้มาลายสารเข้าไปซึ้งเลยไหมดูหน้าเขาสิเห็นไหมเขาเสียใจนะเนี่ยเหรอฮะพี่เอครับคือว่าผมอยากจะทราบว่าพี่เอมีความรู้สึกยังไงครับเสียใจฮะโหแต่ไม่เป็นไรแฟนเพลงเป็นกันเองกับชยาชยาดีใจฮะเหรอฮะฮะพี่เอครับผมอะไรครับมีแฟนเพลงอีกท่านนึงไหนครับขอกระทงหลงทางใครอ่ะเจ๊โต๊ะนู้นอ๋อด้านหลังมีโต๊ะนั่งเขามีโต๊ะนั่งด้วยวันนี้เหรอแล้วชยาจะมองตรงไหนอะชี้แบบเนี้ยก็เหวี่ยงไปสักนิ้วสิเหรอขอเพลงอะไรกระทงหลงทางเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนมาลอยกระทงอะไรนะครับเจ๊สายน้ำสายเที่ยวไหลส่งนี่ไงกระทงนี่ไงกระทงแยกทางชยาไม่ใช่ครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงมุ่งหวังกระทงเป็นเด็กกำพร้าวัดสระแก้วครับผมเป็นเด็กกำพร้าไม่เจอไม่มีพ่อไม่มีพ่อวันนั้นไม่มีแม่ครับชีวิตเขาน่าสงสารครับครับเกิดมาตัวคนเดียวใช่ต้องอยู่กับหลวงพ่อถูกต้องผมยังสงสารเลยครับผมผมมาสงสารชัยยาใช่สงสารมากเลยนะชยาเป็นหอบเหรอเขาเสียใจก็สะอื้นเสียใจอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาก่อกวนอะไรชยาเมื่อกี้มีแฟนเพลงเขาบอกมาอะไรอ่ะที่ขอกระทงหลงทางไม่ใช่อย่างนี้ยังไงเขาขอเวอร์ชั่นใหม่แบบไหนกระทงหลงทางแต่ให้ร้องแบบปีเตอร์ฮะร้องแบบปีเตอร์โอ๊ยให้ทำอะไรแปลกแปลกตลกกับมันต้องรู้จักพลิกแพงฮะตลกกับมันต้องรู้จักพลิกแพงแพงก็อย่าไปซื้อสิซื้อขิงก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องมีความสามารถทำได้ทุกสถานการณ์ลองดูเผื่อได้พยายามหน่อยลองดูลองดูนะแบบปีเตอร์นะกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่ไหนได้ไหมเห็นบ้างไหมใครเจอวันช่วยส่งเราตัวเราเดี๋ยวดูนะความคิดถึงกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่ไหนเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมใครเจอวันช่วยตอบหน่อยตัวเราเดี๋ยวดูแล้วเหมือนกระทงมอวัวมายังไงล่ะวัวมาเหยียบกระทงโอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าไงกะเปลี่ยนบรรยากาศจากเพลงลูกทุ่งอยากจะฟังเพลงฝรั่งเพลงสากลใครร้องได้มั้งเพลงฝรั่งเพลงสากลฝรั่งเหรอครับผมนี่ผมร้องได้ไหนฝรั่งผมเนี่ย
มึงเนี่ยเหรอฝรั่งเออมึงตัวมึงขนาดนี้แล้วต้นมันจะขนาดไหนเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอายังไงร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ถนัดไม่บังคับเลยนักดนตรีเล่นเพลงอะไรได้แล้วมึงจะร้องเพลงอะไรอ่ะนักดนตรีขึ้นเพลงอะไรมาผมร้องได้เลยมีความสามารถขนาดนั้นเชียร์ดนตรีขึ้นเลยเมื่อกี้คุยนู้นฝรั่งนะฝรั่งนะช่วงฟิโนโอเคโอเคHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. โอ้ยอะไรอ่ะบอกว่าเพลงฝรั่งก็นี่ไงฝรั่งเป๊ะไหมฝรั่งไหนอ่ะอ้าวก็เนี่ยฝรั่ง Happy Birthday ฝรั่งไหมเพลงนี้มันง่ายไปอ้าวเอาเพลงยากๆหน่อยสิเพลงอะไรอ่ะเอาควันหลงฟ้อง98ควันหลงฟุตบอลโลกเพลงไอ้โกโก้เฮ้ใครร้องได้นี่ดีกว่าครับร้องได้เหรอร้องได้เออว่าจะร้องได้เลยทำไมฮะรู้จักเจ้าของชื่อเพลงนี้ด้วยใครอ่ะด็อกเตอร์มาร์ตินลิกกี้มาร์ตินเออลิกกี้ร้องได้ใช่ไหมได้ฮะมิวสิกมามิวสิกแกหน้าให้อ้วนหน่อยโอ้โหดูลีลาถ้าเต้นร้องได้แน่เฮ้ยร้องร้องเฮ้ยร้องร้องโกโกโกฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลเล่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 ลิกกี้มาร์ตินไม่เกี่ยวกับอินเดียชอบไม่ได้ร้องไม่ได้ก็ไม่บอกทำไมครับผมเองร้องได้เหรออ่ะพูดแล้วจะถามว่าเวอร์เวอร์ไปเลยเอกฮะเต็มที่ไปเลยได้เพลงนี้สบายมิวสิกบอลโลกนะชอบโอ้ยจะได้ฟังจบๆไหมเนี่ย Two we go Ale 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 Go 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 Ale 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 Two we go Ale ale aleGo go go, go take go take go take, go go go. ปิดปากพ่อไงโกเต็กเนี่ยกูเก็บเจอปะโถไม่มีใครร้องได้เลยนะชัยยาร้องเองฮะโอ้โหชัยยาอีกแล้วคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเผื่อจะร้องกระดุมกระทงเผื่อจะร้องได้เอาโอ้โหมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยหมูทำไมมันลึกอย่างนี้เดี๋ยวแขกตายหาหมดอะมึงเอ้ยเอาอย่างนี้ร้องเพลงฟุตบอลโลกเพลงโกนะแต่ร้องเสียงแบบสอนเพชรเอาเพลงทำนองเสียงน้ำตาที่คาเฟ่ไอ้นี่ชอบให้กูทำอะไรแปลกๆเลยว่ะเมื่อกี้ปีเตอร์ยังร้องได้เลยเกือบไม่รอดนะกระทงอ่ะพยายามอีกนิดสิตลกต้องพิษแพงพิษแพงก็อย่าไปซื้อสิมึงเล่นอะไรของมึงเอจะพยายามฮะเออมิวสิกโอ้โหแมวน้ำเกยตื้นเฮ้ยก็โกฮาเลฮาเลเลก็โกกูติกาติกาก็โกมากูติกาติกาก็เก่งนี่ว่ะเก๊กเลยเก๊กเลยมาเลยมาเฮ้ยเฮ้ยหมูน้องโปโปคนมาทำใจตรงหมูเฮ้ยหมูสวัสดีครับคุณท่านจะมีความสุขมากนะครับสำหรับมนต์ในลาวเป็นมนต์ที่13แล้วนะครับอาชีทั้งยืนหยัดแล้วก็ด้วยความที่อยากให้ท่านมีความสุขนะครับในด้านเสียงหัวเราะ
คนไทยนั้นถ้าเกิดว่าได้ยิ้มได้หัวเราะแล้วเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจนั้นคือไม่ต้องมาขัดใจได้โอ้เหรออะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่นะครับเราทำใจสบายๆไว้ก่อนโอ้อย่างนั้นเหรอทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยอยู่ที่ใจเหรอแน่นอนโอ้โหเสียงแกนี่มันหล่อจริงๆโอ้โหเจงี้นั่งนิ่งเลยขอบคุณมากครับอาจจะมีขาประจำกันเยอะนะครับแล้วก็ขาใหม่ก็มากันเยอะหลายๆท่านนะครับมาจ่ายจับจ่ายที่นี่ใช่ไหมครับคุณพี่ซื้ออะไรมั้งครับวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยมาเยี่ยวอย่างเดียวมาเยี่ยวเออใครจะมาเยี่ยววันนี้ที่เมลกิงนี้ทุกชั้นทุกแผนกนะครับราคาถูกนะครับอ๋อมาดูตลกอย่างเดียวเหรอครับอ๋อของฟรีนี่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับถือว่ายุคนี้ประหยัดใช่ไหมครับใช่อ๋อขากลับค่อยซื้อเลยครับไม่เป็นไรครับมาเป็นไรแหมรู้สึกอบอุ่นใจครับสบายใจฮะเมื่อกี้ผมได้ยินพวกคุณร้องเพลงฝรั่งใช่ไหมเพลงสากลไงโอ้คุณนี่อะไรกันนี่ผมไม่เข้าใจจริงเลยทำไมทำไมไม่ผมร้องใครจะร้องผมก็ร้องได้พี่ร้องได้เหรอครับหนังสือภาษาไทยพี่ยังอ่านไม่ค่อยเก่งเลยนะก็ไม่พี่เรียนมาเรียนมาเหรออย่าหาว่าคุยนะคุยไปเลยผมลูกครึ่งครับลูกครึ่งคุณแม่เป็นสวิกคุณพ่อเป็นปลั๊กโอ้ถ้าเสียบก็มีไฟขึ้นมาเลยใช่โอ้ยคุณไปดูถูกเขาคนมีไฟคนมีไฟใช่ไหมครับใกล้จะมอดแล้วเราจะใกล้แล้วจะต่อบุหรี่มั้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ครับถ้าคิดว่าทำได้ครับร้องไปเลยนะถึงฝรั่งเหรออ่าผมร้องได้ครับร้องได้พยายามครับช่วยพูดหน่อยร้องตีนะโอเคโอ้โหฮันนี่แมนฝรั่งเป็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 นฝรั่งเล่นเพลงฝรั่งเนี่ยเพลงฝรั่งเหรออ้าวครับเล่นเพลงสับปะรดมาเนอะสับปะรดอาจารย์เพลงฝรั่งเพลงฝรั่งเออฝรั่งฝรั่งอีกเที่ยวอีกเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเพลงฝรั่งซีอะไรวะเล่นนะมาเพลงที่ผมจะร้องอ่ะเล่นไม่ได้เหรอเขาเล่นแล้วก็เล่นแล้วได้ไงพี่เล่นได้แค่นี้อ่ะเซ็งเลยไม่ใช่อย่างงี้คุณมันยังไงพี่เล่นกีตาร์มันต้องออกชัดถ้อยชัดคำมันชัดเจนกว่านี้สิเพลงฝรั่งเลยผมไม่เข้าใจร้องนี่ยังไงเซ็งเลยนะผมร้องไม่ได้เซ็งเลยนะเซ็งเซ็งสิกูอ่ะเซ็งมึงไม่ใช่เล่นโอ้โหคุณเล่นไปมั้ยเนี่ยฮันนี่แมนไปมั้ยขึ้นใหม่ดิได้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ได้ๆอยู่ๆดีกว่าอย่างงี้เดี๋ยวผมหาคนมีแววเล่นกีตาร์ผมบ้างดีกว่าผมคุณไม่ต้องเล่นหรอกคุณลองวางกีตาร์เลยขอประทานอภัยผมไม่ใช่บ้าอำนาจนะผมเฮ้ยเอากลางคันเลยดีกว่าคุณวางอะไรคุณวางทำไมอ่ะมีใครเล่นกีตาร์บ้างครับมีไหมขอประทานอภัยครับมีผู้ชายผู้หญิงก็ได้ครับที่มีความสามารถเล่นกีตาร์ได้ผมสมัครวันนี้เลยถือว่าโอกาสดีนะครับผมไม่เคยสมัครแบบออกอากาศแล้วก็ออกวิดีโอนะครับมีไหมจะมีเลยที่เล่นแบบดนตรีให้ผมร้องได้อันนี้ไม่เล่นผมร้องไม่ได้อะไรมีไหมครับเอางี้ดีกว่าไหนฮะพี่ครับพี่ลองดูซิว่าแขกและทุกท่านที่นั่งอยู่เนี้ยใครมีแววพอจะเล่นดนตรีได้เล่นได้ไหมครับลองไปหาดูดินี่นี่คนไหนฮะนู่นเห็นแล้วอยู่ในลูกกงอะในลูกกงอะลูกกงคนไม่ใช่นักโทษหมูถ้ามีแววหยิบมาเลยได้หมูนะดูคนมีแววให้เลยเด็กอดมีอดนมเลยปะท้อพูดยังไม่ชัดเลยดูหน่อยไหนโนตีชิงเราพอได้พี่อ่ะดูแววด้วยดูแววดูลักษณะแล้วจะรู้มูดูพี่คนกลางอ่ะคนกลางนั่งเอาแบบแนวล็อกก็ได้เพื่อชีวิตก็ได้ได้คุณยายครับโอ้คุณยายต้องสีซอแล้วครับขอโทษฮะบอกว่าชีวิตเราต้องผมยาวๆได้มีมั้ยได้เอาที่แบบเล่นกีตาร์ให้ผมได้ไหนวะไหนวะไอ้หมูระวังโดนส้นตีนนะมึงมึงก็พูดใจเพื่อนไม่ดีเข้าไปทักทายกันพี่เชิญนิดนึงพี่เชิญนะพี่รู้สึกพี่มีแววพี่เป็นเพื่อนชีวิตหรือเปล่าฮะพี่เชิญนิดนึงครับเชิญมาดีกว่าเจอคนมีแววมันก็น่าจะให้ความสนับสนุนดีเอาบอกว่าชัยโยแดงดีใจดิเอาเลยเอาเลย
เอาขึ้นมาเอากู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 ไม่ใช่ไก่คนเหรอใช่ใช่พี่เออพี่นี่เลยพี่นี่เลยเออผมหาคนนี้มาสมัครอยู่ข้างหน้าผมนานแล้วคนต้องมีฝีมือสิใช่ลักษณะได้นะเนี่ยไม่ชุดเล่นกีตาร์อะไรของคุณผมไม่เข้าใจจริงเลยผมร้องไม่ได้หรอกเพื่อชีวิตเออเออเขาทางพี่เออหาทางพี่ก็ขึ้นหน่อยพี่ขึ้นตามสบายพี่นะพี่ขึ้นตามสบายครับพี่เออบริการหน่อยเออพี่โอ้โหลำบากเจนเจนขอประทานภัยพี่นะรบกวนพี่นะแล้วดูหุ่นคนอุ้มเลยเล่นเป็นเปล่าเนี่ยขึ้นมาเสียเวลาพี่เล่นเป็นเปล่าเนี่ยเล่นเป็นเล่นเป็นเป็นเปล่าเป็นโหกีตาร์ไม่เออกีตาร์ไหมเขากีตาร์ไหมเขากีตาร์เออหุ่นแกให้จริงเนี่ยเออแล้วสนับเพื่อชีวิตจริงเนี่ยพี่เล่นเล่นดนตรีอยู่ป่ะขายผ้าอยู่ที่สวนจตุจักรเฮ้ยอ้าวอาชีพแล้วพี่จะขึ้นมาทำหน้าแตกอะไรผมเรียกขึ้นมาเล่นดนตรีไม่ได้ขายผ้าเล่นได้เปล่าเล่นจะได้ก็เลิกจากขายผ้าก็เล่นดนตรีอ๋ออ๋อเล่นดนตรีด้วยเหรอเออแล้วโทษใจหายแวบเลยขายผ้าไม่เล่นดนตรีผมเออพี่เล่นเล่นได้ไหมพี่เล่นได้ไม่ได้ก็จะไปห้องน้ำไปล้อเลียนเขาเออพี่เล่นได้จริงป่ะเออไม่ใช่มึงให้พี่เขาจิ๊บโชว์สักเพลงได้ไหมพี่ดมทำไมพี่ไม่ใช่ผ้ากีตาร์เฮ้ยมึงมั่นใจเปล่าชีเนี่ยไม่รู้อะไม่เป็นนะมั้งเป็นนะเป็นป่ะเฮ้ยเอาขาม้ามาขาไม้เออขาไม้โอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นเอาขาไม้มาแล้วได้นางตีแล้วเฮ้ยจริงป่ะลูกได้จริงไหมได้ได้เหรอได้โชว์สักเพลงได้ไหมโชว์ฟังเพื่อนเพื่อนอันนี้ขาไม้กันให้เขาปล่อยผมสักทีเนี่ยนะโอ้โหตามลุ้นเพื่อนโทษพี่โทษนะพี่นะผมเพื่อนมาด้วยกันมาเฮ้ยพี่เหรออันนี้ขายรองเท้าใช่ไหมฮะป้าไม่มีอะไรเลยโทษพี่ผมรับรองนะพี่ปล่อยพี่จะดูเหมือนเอาทางกันทางเดียวกันนะดีนะพี่พี่อย่ามองผมสิพี่มาจะกระจายสายเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะร้องพี่นะเดี๋ยวผมขอเอารองเท้าพี่ใส่หัวหน่อยนะหมวกใครจะไปรองเท้าใส่เออพี่ต่อทดอย่อมาจากตำรวจชายแดนเพื่อชีวิตมันหมูกันเหมือนโอ้เหมือนต่อทดพี่เดี๋ยวพี่เอามือกีตาร์คนนี้เข้ามาแล้วของเราไปไหนแล้วอ่ะเออปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันมาเล่นฝรั่งไม่เป็นนะย่าพี่สเปรย์โชว์สเปรย์พี่เล่นเพลงได้ยังเออได้จริงลักษณะเป็นจริงไหมมีเสียงด้วยได้แค่อะไรนะได้แค่นี้เฮ้ยพี่เดี๋ยวให้นึกก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวได้พี่ไม่ต้องนึกเลยพี่เอาเลยสิยังมีนึกด้วยผมก็เซ็งสิเออยายเสียหน้าโอ้โหมีนึกด้วยใจผมหวังจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้ผมขอรับใช้อยู่กับนายที่ผมนิยมถ้าคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณเฮ้ยมืออยู่นี่โอ้โหคว้าซะเต็มเปาเลยทำให้แกสะดุ้งนะเออแล้วเพลงพี่มีไหมเพลงพี่ตีร้องๆอยู่เคยเล่นติจะฟังกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ่อมตัวหน้าตาไม่น่าเขินเลยมีอยู่เพลงเนี้ยมาแล้วก็โจรพูดออกแต๋วไม่รู้จะฟังกันได้หรือเปล่านะเออแล้วใครจะกลัวมันวะเนี่ย